ันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าที่ทำจากไม้ค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใต้แบรนด์ว่าพานาออบเจกต์ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหนึ่งในเจ้าของพานาออบเจกต์ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณโร่ครับคุณโร่นะคะต้องบอกว่าสินค้าพานาออบเจกต์เนี่ยเป็นสินค้าที่ทำจากไม้ใช่ครับค่ะหนึ่งในเจ้าของคือมีเจ้าของอยู่กี่คนคะเนี่ยคือจริงๆเราร่วมมือกันเป็นดีไซเนอร์ทั้งหมด7คนครับก็จุดเริ่มต้นก็คือเหมือนกับว่าที่บ้านผมเนี่ยพ่อแม่ก็ทำเกี่ยวกับปลูกสร้างพวกสวนป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับอ๋อคือคุกคลีอยู่กับไม้มาก่อนเลยแต่ว่าเราเป็นยุคใหม่ก็เลยเหมือนกับว่าเราจบออกแบบกันมาครับก็เลยชวนเพื่อนๆ7คนมาร่วมกันเหมือนกับลองทำตลาดดูกับผลิตภัณฑ์ไม้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่มาลงไอเดียกันอยากให้มันเป็นสินค้าเขาเรียกอะไรสินค้าไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับคือมันเหมือนเป็นความถนัดของพวกเราครับคือเหมือนว่าเราพยายามจะสร้างดีไซน์ของที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในลักษณะนี้ครับก็เหมือนกับว่าเป็นของที่ของใช้ในชีวิตประจำวันครับแล้วก็จะมีสเตชันนารีครับแล้วก็จะเป็นพวกแกดเจ็ตครับค่ะแสดงว่าสินค้าไลฟ์สไตล์คือเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ของเราไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเรียกได้ว่าอย่างนั้นมันแบ่งกลุ่มสินค้าเราเป็นกี่ประเภทคืออย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ครับมี3ประเภท3ประเภทก็อย่างแรกก็จะเป็นไลฟ์สไตล์โปรดักต์ไลฟ์สไตล์โปรดักต์ซึ่งก็คือจะเป็นพวกของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นนาฬิกาโคมไฟและสายครับส่วนต่อไปก็เป็นพวกสเตชันนารีก็คือเครื่องเขียนเครื่องเขียนครับแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นที่ตัดเทปอ๋อคือ stationery ทุกรูปแบบเราก็เอาไม้เป็นส่วนประกอบใช่ค่ะและอีกอันสุดท้ายจะเป็น gadget ครับ gadget เราก็จะตามกระแสพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น iPhone อะไรเอามาเกี่ยวเนื่องกับกระแสเรื่องของ IT เรื่องเทคโนโลยีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูที่กลุ่มไลฟ์สไตล์กลุ่มไลฟ์สไตล์เนี่ยก็คือสินค้าที่ใช้ตกแต่งบ้านอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันนาฬิกานี่ตัวนี้ใช่ไหมคะที่ทำจากไม้ตรงนี้งานดีไซน์ที่บอกว่ามันดูซิมเพิลนะแต่มันดูเท่มันดูคลาสสิกครับไม้มันให้ความรู้สึกให้อารมณ์นั้นเหรอคะคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพยายามทำคือเราพยายามนำเสนอความเป็นธรรมชาติของไม้ครับ อย่างตัวนี้เนี่ยเราใช้ไม้เมเปิลครับแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่ย้อมสีมันแล้วก็ใช้เคลือบผิวเป็นให้สีเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติที่สุดครับผมตัวนี้เราเรียกมันว่าเชดดี้ครับเราเล่นกับองศาความเหลี่ยมของเซอร์เฟซตรงนี้ครับเพื่อให้มันเกิดใช่เพื่อให้มันเกิดแสงเงาแล้วแสงเงามันจะเกิดเป็น12เส้นครับซึ่งก็คือเวลา12ตัวนี้ดิฉันก็นึกว่าเขาผ่าไว้เฉยๆแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายคุณผู้ชมคือเส้นที่เกิดขึ้นตรงนี้นอกจากเกิดแสงเงาตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะก็มันกลายเป็นว่าตัวเลขแหละ12 1 2 3คุณผู้ชมนึกออกมั้ยใช่ครับเลิศมากอีกอันนึงอันนี้ก็เก๋นี่อะไรคะตัวนี้เป็นโคมไฟครับเราตั้งชื่อมันว่าแฟงครับตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหมาปักใน MIB ครับมันชื่อว่าแฟงเลยคือมันจะดูแบบขี้เล่นแล้วก็ดูแบบเหมือนเราอยากจะให้อารมณ์บรรยากาศของโต๊ะทำงานเนี่ย มีอะไรเล่นกับเรามีลูกหมามานั่งมองเราทำงานอะไรแล้วแบบนี้ตัวนี้เราจะเล่นกับขามันซึ่งมันจะมีแปดเหลี่ยมครับมันจะเปลี่ยนท่าทางได้มันเมื่อกี้มันยืนอยู่แล้วก็จะให้มันก้มได้อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนทิศทางของไฟด้วยแล้วก็มีมุกเน้นมีลูกเล่นอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็เล่นกับมันได้ส่วนตัวสวิตช์เนี่ยมันจะเป็นดิมเมอร์ครับเหมือนกับว่าเราไม่ฟิกว่ามันจะสว่างแค่ไหนแต่ลูกค้าเนี่ยคนใช้เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าความสว่างได้เราอยากจะได้บรรยากาศยังไงอะไรลักษณะนี้ครับเราก็จะมาดิมไฟเอาได้ครับแค่นี้ก็สนุกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เอาไอเดียมาใส่ในผลิตภัณฑ์งานไม้นะคะอันนี้คือสินค้าไลฟ์สไตล์อ่ะมาดูสเตชันนารีบ้างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะอ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าโทฟูครับคือเราไอเดียของเราคือมันมาจากก้อนเต้าหู้สีเหลืองใช่
ทีนี้เรานึกถึงวัยเด็กเนี่ยเราเอาช้อนมาขุดของกินเล่นอะไรเงี้ยก็เลยพอเวลาเราขุดให้มันเกิดเชฟต่างๆมันจะเกิดเป็นฟังก์ชันที่ต่างกันครับอ๋อหมายถึงขุดอันนี้ก็เป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเหลี่ยมๆใช่ครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าใส่คลิปครับมันก็จะหยิบง่ายครับหรืออย่างตัวนี้ก็จะเป็นที่วางดินสอครับมันก็จะมีรู3ไซส์ที่ไม่เท่ากันครับมีเล็กกลางใหญ่เรื่อยๆแบบว่าให้มันครอบคลุมระดับขนาดใช่ครับนะคะประมาณนี้ครับผมทำไมดูใส่ใจรายละเอียดจังเลยคือเนื่องจากเราน่าจะเรียกว่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่แล้วนะครับก็เราล่ำเรียนมาทางนี้เนาะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราออกแบบเนี่ยเราอยากจะให้รายละเอียดงานเนี่ยมันดีแล้วก็ได้อย่างที่เราคิดหรือดีไซน์ไว้เพราะนั้นก็เลยพยายามที่จะใส่ลงไปในสิ่งที่เราคิดลงไปอยู่ในโปรดักต์ให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เราสามารถทำได้ขนาดนี้เป็นเพราะเราทำเองด้วยคือเราลงเครื่องจักรเองแล้วก็หาวิธีที่จะผลิตมันด้วยตัวเองอะไรลักษณะนี้ครับก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดมันก็จะออกมาตามงานได้นะคะแล้วมันใช้ได้จริงใช่ไหมคือมันใช้ได้จริงไม่ใช่แค่โชว์สวยงามใช้ได้จริงเล่นกับฟังก์ชันเล่นกับอารมณ์ได้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือกลุ่มเซสชันนารีก็เห็นอยู่นะคะเยอะแยะมากมายตรงนี้เนาะแล้วก็นี่คืออะไรเอ่ยอ่ะอ๋ออันนี้เป็นที่วางไอโฟนที่วางไอโฟนตัวนี้เราเล่นกับความเรียบง่ายค่ะเนื่องจากเซอร์เฟซ3มิติด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากแต่ว่าเราก็พยายามจะใส่มันลงไปครับโดยที่ไอตัวเนี้ยจริงๆใส่มันเพื่อให้มันมีฟังก์ชันครับมันเรียบๆวางก็จริงแต่ตัวเคิร์ฟลงไปเนี่ยเพื่อให้มันกดปุ่มโฮมของ iPhone ได้แล้วก็วางแนวนอนได้ด้วยเพราะว่าถ้าทำเป็นอ๋อคอนเซนต์เข้าใจแล้วดูตายแล้วคุณเป็นคนรายละเอียดมากคือถ้าทำตรงๆคือตรงนี้นะคะคุณผู้ชมพื้นผิวมันจะเคิร์ฟโค้งแบบนี้ใช่แต่ถ้ามาเต็มมาตรงๆเวลามันจะบางปุ่มนิดนึงบางปุ่มเวลาจะกดต้องยกออกมาเพราะฉะนั้นเขาเป็นห่วงค่ะก็แหววเขาเรียกอะไรเว้าลงไปเป็นเคิร์ฟจะได้กดได้ด้วยใช่แล้วก็เลยดูสวยลงตัวด้วยก็เป็นมิติเป็นเดฟอะไรอย่างนี้นะโอ้โหไอเดียคนรุ่นใหม่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมีอะไรอีกกระดุมนี่คืออะไรตัวนี้จะเป็นเหมือนเราคิดว่าการทาสีบ้านเนี่ยเหมือนใส่เสื้อครับถ้าเกิดมีกระดุมไปติดบนผนังเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตมันจะดูดีขึ้นอะไรลักษณะนี้ครับเราก็เลยทำให้มันเป็นฮุกแขวนผนังครับตัวนี้มันจะมีฮุกรูสำหรับแขวนเนี่ยสองรูเป็นตัวล็อกของน็อตครับที่จะติดกับแพงครับก็พอเวลาเจาะน็อตไปสองตัวแล้วก็ล็อกเข้าไปได้เลยก็จะสามารถแขวนพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋าพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับซึ่งกระดุมเนี่ยมันเป็นซิมโบลิกของการแต่งตัวด้วยเพราะนั้นก็เลยเอาไว้ใช้กับพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อคลุมกระเป๋าหรือว่าอะไรลักษณะนี้ครับอ๋อก็ได้อีกฟังก์ชันหนึ่งของการใช้นะสินค้าคุณขายที่ไหนเนี่ยรับรองแล้วคนแห่ไปซื้อกันเยอะแยะแน่นอนก็ตอนนี้มีฝากขายอยู่ตามห้างครับก็จะมีที่สยามพารากอนก็จะมีที่ B10 ครับแล้วก็มีที่สยามเซ็นเตอร์ครับก็จะมีที่ร้านเดอะซีเล็กครับแล้วก็มีสยามดิสคัฟเวอรี่ก็จะมีที่ร้านล็อฟกับร้านลุงแล้วก็คอนิกอนเอาที่เซ็นทรัลครับที่เซ็นทรัลมี CIO ครับ CIO เนี่ยจะมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกับที่สีลมคอมเพล็กซ์ครับโอ้เยอะแยะมากมายนะคะเสียงตอบรับกับสินค้าพานาออบเจกต์เป็นไงบ้างก็เรียกได้ว่าเพิ่งทำมาปีเดียวนะจริงๆแล้วแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมีกระแสตอบรับที่ดีมากครับคือคนมาติดตามเรามากดไลค์เราแล้วก็มาดูว่าสินค้าเราคืออะไรลูกค้าก็บอกว่าอะไรลูกค้าเขามีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกดีใจคือเขาบอกนี่เป็นต่างประเทศนะเขาบอกว่าสินค้าคุณมันดูคอนเทมโพลารี่จังเลยมันหมายความว่าคือมันร่วมสมัยมันอยู่ได้นะสมัยก่อนตอนนี้หรือต่อไปเขาก็ยังจะใช้มันได้อยู่อะไรแบบนี้ครับนั่นสิ่งที่เราดีใจสิ่งที่เราดีใจเพราะว่าเราใช้สินค้าเราใช้ได้แบบว่าตลอดทุกช่วงทุกวัยอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยนะแต่เมื่อกี้บอกว่าต่างชาติแสดงว่าสินค้าไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศไทยใช่ครับคือเราเริ่มต้นเนี่ยเราคิดว่าตอนแรกเราก็นึกสนุกแบบเด็กๆว่าลองทำขายใน Facebook ดูไหมแต่คิดว่ามันน่าจะไปได้อีกเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำเว็บไซต์ของเราขึ้นมาแล้วก็สามารถกด Add to Cart ออนขายซื้อขายออนไลน์ได้เป็นออนไลน์เลยเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ครับก็บนเว็บไซต์ของเราเลยครับเป็นไงคะต่างชาติชอบก็
เรียกว่าเขาคงจะโอเคนะครับเพราะว่าอย่างสินค้าเนี่ยราคาสมมุติ 2,900 เนี่ยแต่ค่าส่งก็เกือบจะเท่าสินค้าอยู่แล้วเกือบจะเท่าแล้วเขาก็ยินดีที่จะซื้อกับเราอ่าเป็นงานมาร์คมันเป็นงานที่คลาสสิกระดับนึงนะกับฟังก์ชันทันสมัยแบบนี้เนี่ยมันคอนเทมอย่างที่บอกนี่แหละนะคะอนาคตวางแผนธุรกิจกับสินค้าตัวเองพานาออบเจกต์ไว้ยังไงบ้างได้คุยกับหุ้นส่วนกันมั้ยได้ครับคือตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนที่จะเหมือนพัฒนาขยายกำลังผลิตครับคือตอนแรกปีที่แล้วเราเหมือนได้ทดลองตลาดไปแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างดีมีลูกค้ามีฐานลูกค้าที่ชอบของเรามีร้านที่อยากจะวางขายแต่ว่าร้านเขาก็อยากจะขยายสาขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวของพวกเราเองบางทีตอนนี้ยังเล็กอยู่ครับก็เลยยังเหมือนค่อยๆทำได้ไม่เยอะแต่แผนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการขยายมากกว่าขยายหมายถึงว่าเพิ่ม product line ด้วยไหมคะเพิ่ม product line ด้วยครับอยากจะไปลุยกลุ่มอื่นไหมนอกจาก3กลุ่มที่ว่ามานี้ก็น่าจะเอา3กลุ่มให้แข็งแรงก่อนเพราะว่า3กลุ่มนี้ยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยครับยังคิดได้อีกยังคิดได้อีกไม่ตันนะไม่ตันโอ้ยังสนุกอยู่นะคะอ่ะใครสนใจเดี๋ยวฝากเว็บไซต์ Facebook อะไรถ้ามีอะไรบอกให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันนะได้ครับก็ถ้าเป็นเว็บไซต์นะครับ www.panaobjectvs.com ครับแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็เป็น Facebook panaobject เลยครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับ0884998090ครับผมค่ะวันนี้ panaobject ฝากของที่ระลึกนะคะให้กับคุณผู้ชมจำนวน3ชิ้นนะคะคือตัวนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นตัวกระดุมนี่เลยครับเอากระดุมไปติดบ้านนะคะไว้แขวนของน่ารักทีเดียว3ชิ้นเอาพิมพ์นะส่ง SMS มาร่วมสนุกกันคุณผู้ชมคะพิมพ์ชื่อแบรนด์เนี่ยแหละสั้นๆ นะพานาออบเจกต์แต่ว่าเราตัดเหลือแค่พานาหรือจะบอกว่าเป็นไปพร้อมกับคำว่าพานา ที่เป็นคำไทยครับมันหมายถึงพืชพันธุ์ธรรมชาติหรือป่าธรรมชาติและสลายครับพิมพ์อะไรพิมพ์มาเถอะนะเรายอมหมดทุกอย่างเลยนะคะมอบของพานาออบเจกต์ไปให้นะคะ1รางวัลต่อ1ท่านนะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะพัฒนาต่อไปเดี๋ยวเราติดตามชมนะคะกับไอเดียคนรุ่นใหม่คนนี้ค่ะกับแบรนด์ว่าพานาออบเจกต์วันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยใน Saturday Talk ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเป็นช่วงสไตล์อลิมิเต็ดค่ะคุณจุ๊บแจงพาไปทานก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านไอ้ยะมันแปลกแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนมันอร่อยแล้วมันจะไอ้ยะสมชื่อหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมคุณจุ๊บแจงค่ะพิเศษสำหรับคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์พานาออบเจกต์มอบของที่ระลึกเป็นที่แขวนสิ่งของรูปกระดุมให้กับคุณผู้ชมจำนวน3ชิ้นเพียงพิมพ์คำว่าพานาส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ค่ะหรือรีบส่งเข้ามานะคะของที่ระลึกจากพานาออบเจกต์มีรอมอบให้กับคุณผู้ชม3ชิ้นเท่านั้นค่ะ